ีพี่น้องจะไปเมืองที่ช้อปปิ้งว่าสิไปได้รู้ป่ะสมบัติหลายทุ่งหมอกทุ่งเมื่อทุ่งหมอกเมือกใช่ล่ะน้องคักน้องแน่ใส่หมวกอีโม่งกับพ้องกันใส่กางเกงกันหิมะกางเกงซ้อนโตซ้อนในทั้งนั้นกางเกงธรรมดาซ้อนแล้วเศร้าเลยกันดูซ้อนเสียบ่ฮะขั้นบวมคอยชิไปใช้จะให้ต้องคอยทิ้งพยาเลยนะโอ้คอยชิท่านไม่มีนะจะใช้ในกระชิงพยาอีกเลยเวนต้าสกอยันฟ้าเย็นตะบอดต้อมฮอที่ที่เยี่ยมนุษย์ข้าวสิไปก็เตรียมได้แล้วข้าวสิไปเราจะมาเตรียมบอกว่ายาข้าวเต้นเต้นแล้วก็ได้แล้วแบบนี้นี่แบบท่านยังจะอยู่นี่แหละบ่ท่านว่ากันงานเจ้านี่แหละโอ้ยแล้วข้าเหลือเนาะโอ้ยไปละเลสโกโกเส้นเช็คนั่งเส้นเช็ครายจ่ายรายเดือนเช็คยังเต็มโต๊ะนั่งอยู่คุณเส้นเป็นเลิศไปแล้วจ้าแต่เจ้าสีเส้นแต่จ้าหิมะตกอีกแล้วแล้วมาดูข้างหน้ากันว่ามันหนาวไหมลมวีวีด้วยนะวันนี้น่ะลมโวยโวยถ่ายคลิปจังไหนหน่อบาดนี่ถ่ายคลิปมาเปิดก่อนเพราะจะทำว่าเอาถุงไปแล้วยังเอาไปแล้วเอาไปแล้วถุงมือนะมันมีบ่ได้ตายแน่ตายแน่หน้าหนาวนี่สมบัติหลายพี่น้องในกระเป๋านี่ถุงมือท่านห่มแล้วก็แผ่นกันหนาวถ้ามันหนาวแห้งๆเข้ากับสิติดตรงหน้าอกในเสื้อข้างในมันก็จะอุ่นเนาะค่ะแผ่นกันหนาวถุงห่อนนี่แม่น้อยมีในกระเป๋าไว้ตลอดว่าสิบ่ไปกะมีธุระนิดนึงก็ต้องไปถ้าบ่ไปมื้อนี้เดี๋ยวก็ขี้ข้านได้บัดนี้มื้อนั้นมื้อนี้ก็เลยสิเลยเวลาน้อนเฝ้าซ่องจดหมายน้อนเฝ้าเงินเดือนให้ตายอันให้ตายโลดพี่น้องให้ทันไว้มาหน่อยต่อแล้วหิมะกำลังลงมานี่บ่เคยไปยุ่งบ่เคยไปถามบ่เคยฮู้ได้ซ้ำว่าของเธอเท่าไหร่เธอจ่ายรายเดือนจ่ายค่าอีหยังเท่าใดยังไงบ่เคยถามแล้วก็บ่เคยสนใจรถเมล์ขึ้นมาไหว้ห้ามแท้ตาว่าแม่นรถเมล์มาเลยลั่งมากข่อยตาฟังมึงหันเป็นรถเมล์ของเด็กหน่อยนักเรียนรถเมล์ไม่หน่อยขั้นนี้เดี๋ยวมันก็สิย้อนกลับมาค่ะกำลังเงิดอยู่ว่าเอามันผ่านกูไปเมื่อกี้มึงสิเลี้ยวไว้เถอะฮะบัสนั่งบ่ทันได้แล้วโหแต่ว่าเราผ่อนบ้านหมดแล้วเนาะอพาร์ตเมนต์นี่มันเป็นของเฮาแล้วแต่เฮาก็ต้องจ่ายแบบส่วนกลางก็เหมือนกับเฮายังเซาอยู่เด้พี่น้องอยู่นี่อยู่ในประเทศสวีเดนนี่เราก็ยังจ่ายค่าส่วนกลางอยู่แต่ว่ามันสิจ่ายถือกลัวที่เฮาเซาบ่ล่ะเพราะว่าอันนี้พอไงเราผ่อนหมดแกหมดแล้วเรียบร้อยค่าน้ำไม่รู้ไม่หน่อยบุรูว่าพนใจเท่าไหร่ค่าไฟไม่หน่อยกับบุรูค่าเคเบิลไม่หน่อยกับบุรูถามว่าบุหูทุกอย่างเลยป่ะแมนบุหูเลยแล้วบุหูได้ซ้ำว่าเงินเดือนพ่อใหญ่กี่บำนาญตอนนี้เดือนละเท่าไหร่แล้วบุหูว่าเงินเราเหลือเดือนละเท่าไหร่นำบ่ถามแล้วกับบ่เบิ่งแล้วกับบ่เสือกพ่อไปยังหูไปกับบ่ได้เป็นของเฮาจะสิอยากหูไปยังสิรับสิใจอีหยังก็สร้างเพียงแต่เฮาอยู่แล้วบ่มีปัญหาก็โอเคเฮาอยู่ดีกินแซ่บพ่อจบ
นี่คือสิ่งที่แม่น้อยใส่ชีวิตในส่วนที่ซื้อกับเขากำนาวหรือว่าแม่น้อยออกไปข้างนอกแม่น้อยอยากซื้อนั่นซื้อนี่มาสู้กันกินแม่น้อยก็เอาเงินของแม่น้อยซื้อค่ะเฮาอยู่นํากันแบบใส่เงินคนละกระเป๋ามาแต่ใดเท่าใดแล้วเฮาก็เลยบ่ได้ยุ่งกันนะแบบว่ามันบ่คือคนไทยเด้มันคือสมัยที่เฮาอยู่เมืองไทยเห็นบ่ล่ะอยู่เมืองไทยเงินผัวต้องเป็นของเฮาเฮาต้องถือเฮาต้องฮู้หมดทุกบาททุกสตางค์แง่ซะซีนบ่แต่พอเฮามาอยู่เมืองนอกวิถีชีวิตทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเด้พี่น้องการใช้วิถีชีวิตแล้วก็ชีวิตประจําวันภาวะเศรษฐกิจแม้กระทั่งกระเป๋าก็ใส่คนละอย่างกระเป๋าเงินก็ใส่คนละส่วนบ่ได้เกี่ยวกันดังนั้นแม่น้อยก็เลยบ่รับรู้บ่อยากสิฮู้จะเหลือจะหน่อยสำหรับของก็แล้วแต่ว่าแต่ข่อยกินอิ่มนอนอุ่นจบมันไม่ใช่ภาระของข่อยที่ข่อยจะต้องไปรับรู้เจ้าจะเหลือน้อยเหลือมากข่อยรู้แต่ว่าเจ้าให้ข่อยกินอยู่สบายก็พอแต่ว่าอยู่ในอัธยาสมรรถนะฐานะของเฮานี่ก็พอแล้วในส่วนของแม่น้อยอยากซื้อหยังคือว่าออกไปเห็นแนวแต่แซ่บมันสิซื้อมาซื้อแล้วกินหรือสั่งของออนไลน์มาเพื่อแล้วกินบ่สิเป็นของกินของใส่อันนี้ก็คือเงินแม่น้อยค่ะแล้วก็บ่เคยขอพ่อใหญ่นะคะแบบว่าอยู่ในสมรรถภาพกับกระเป๋าไผกระเป๋ามันน่ะน่าจะถ้าสมมุติว่าไปห่างฝรั่งเสียแม่น้อยอยากได้หยังก็หยิบลงรถเข็นเดี๋ยวแล้วก็จ่ายถ้าแม่น้อยเอาหน่อยแล้วก็สิถามว่าเจ้าบ่เอาหยังอีกบอกก็เลยว่าข่อยสั่งมาแล้วข่อยมาเอาเฉพาะของที่ขาดจังเสียคือเรื่องเทือพ่อใหญ่เราเห็นมาแม่น้อยมากินผลไม้ตัวนี้แล้วฮู้ว่าถ้าสมมุติว่ายังเป็นแพร่ร่อนเนาะแพร่ร่อนนี่ถามอันนิ่มแม่น้อยจะบ่หยิบเลยเพราะแม่น้อยบ่มักกินผลไม้ที่มันนิ่มๆถ้าแล้วถ้าแบบว่าย่างเข้าไปลังเทือแม่หน่อยต้องแวะเอาพัสดุก่อนเนาะแม่หน่อยเข้าไปพูดแม่หน่อยสิแวะไปเอาพัสดุนู่นนี่นั่นนี่แล้วก็สิย่างเข้าไปก่อนแม่หน่อยจังซี่แล้วมันเข้าไปปุ๊บแม่นก็จะเป็นพวกมันฝรั่งเป็นพวกผักสดแล้วก็เป็นพวกผลไม้เนาะพอย่างเข้าไปแล้วไปหาก่อนแล้วเฮ็ดแล้วเรียบร้อยก่อนแล้วก็สิเบิ่งอยู่บ้านว่าเมียนี่มักกินหอมแดงกับกระเทียมในตะกร้าห้ามขาดนางก็สิไปนางก็สิจอบซ่อมในเฮือนอันใดขาดอันใดเหลือนางก็สิเขียนใส่กระดาษไว้แล้วนางก็สิหยิบเอาคันนางเข้าไปเซตนางก็สิไปหาโตที่เมียมากินคันเมียยังบ่เข้าไปนั่นคันมันแข็งนางก็สิให้คันมันบ่แข็งเมียย่างเข้าไปหาเหล้าแล้วก็สิว่าฉันเห็นอยู่เด้แต่ว่ามันนิ่มเธอบ่กินดอกก็เลยว่าฉันเห็นแล้วฉันบ่เอามันนิ่มถ้าเป็นผักแม่น้อยมากินผักตัวใดจังซี่แล้วก็สิหยิบให้ก่อนแล้วฮู้ว่าทุกอาทิตย์แม่น้อยก็สิซื้อแบบเดิมๆเว้นแต่ว่าถ้าแม่น้อยไปร้านแขกจังซี่แล้วจังสิบ่ซื้อให้พอเราคิดว่าจังได๋แม่น้อยก็ซื้อของแม่น้อยแล้วนอกจากว่าเห็นแม่น้อยไปร้านแขกแล้วแม่น้อยบ่ได้ซื้อแล้วแม่น้อยเข้าไปที่หลังแม่น้อยหยิบประมาณนั้นนั่นคือเห็นอีหยังที่แม่น้อยมากินจังซี่เห็นลูกชิ้นฝรั่งมันเป็นลูกชิ้นไก่จังซี่มันมีหลายเด้ลูกชิ้นไก่เธอเอาบ่ฉันบ่อยากบ่เอาไปจักเครื่องนึงบ่เอาถ้าบ่เอาก็คือถ้าแม่น้อยว่าบ่เอาก็คือบ่เอาหั่นนะมันก็สิใช้ชีวิตกันแบบนี้ค่าใช้จ่ายอีหยังจังซี่ถ้าว่าไปห้างนี่ก็พ่อใหญ่ก็จ่ายให้เลยจังซี่นะถ้าว่าแม่น้อยไปห้างแขกแม่น้อยก็ซื้อเป็นปกติเฮาอยู่นํากันก็ต้องแบบว่ามันก็แบบว่าต่างคนต่างช่วยกันต่างคนต่างใจนั่นแหละอยู่ด้วยกันไม่เอาเปรียบกันเนาะเสื้อผ้าหน้าแพร่ตั้งแต่มีแม่ใหญ่หน่อยนี่พ่อใหญ่บ่เคยได้ซื้อหรอกค่ะกางเกงในถุงเท้าในขึ้นไปเลยค่ะตั้งแต่กางเกงในถุงเท้ากางเกงยีนเสื้อยืดต่างๆเราบ่เคยเก็บทิ่มเองแล้วเราก็บ่เคยได้ซื้อเองตั้งแต่แม่หน่อยมาอยู่นําแม่หน่อยสิซื้อมาให้แล้วก็ลักทิ่มเราสิฮู้เลยว่าคันบอกให้เราทิ้งแล้วบ่ทิ้งแล้วว่ามันเป็นเงินแม่หน่อยซื้อเก่าซําใดเราก็ใส่กางเกงในบ่มีหยังเราก็ใส่แล้วว่ามันเป็นเงินเธอซื้อว่าซั่นเงินฉันซื้อมันใส่บ่ได้ถ้าสิใส่ทําไม่แล้วว่ามันอยู่ข้างในบ่ไปเห็นบ่มีเห็นก็สร้างข่อยเห็นข่อยก็ไปลากทิ้งข่อยก็สร้างตัวใหม่มาวางไว้ให้นี่คือวิถีชีวิตที่อยู่นํากันค่ะบ่จําคือว่ามันบ่ร่ําบ่รวยดอกแต่ว่าอย่างนึงที่แม่น้อยให้แม่น้อยมากก็คือให้แม่น้อยกินอยู่กินอิ่มนอนอุ่นบ่ต้องมารับภาระเรื่องในบ้านในส่วนเงินที่หาได้น่ะแม่น้อยหมดไปนําหยังหมดไปนําดูแลลูกค่ะแล้วก็ฮู้อยู่ว่าแม่หน่อยมีภาระเรื่องลูกและการเลี้ยงลูกของคนไทยนะเลี้ยงบ่ใหญ่เป็นแล้วก็ฮู้อยู่ค่ะแต่ครั้งใดที่แม่หน่อยใจได้หลายแล้วก็ได้เต็มแม่หน่อยก็เลยว่าจะจังได๋บ้านข่อยบ่ได้มีรัฐบาลแบบนี้บ้านข่อยบ่มีสวัสดิการแบบนี้เด้เพราะสิได้เลี้ยงดูจุนเจือได้คือแบบสวัสดิการลูกข่อยบ่มีงานเฮ็ดก็บ่ได้มีเงินเดือนกินคือข่อยเด้ข่อยก็ต้องเลี้ยงดูแล้วฮู้ว่าตั้งแต่ก่อนโควิดจนยันโควิดตอนนี้แม่หน่อยแบกภาระเต็มหัวเต็มบ่าแล้วก็สิจมแน่นิดหน่อยว่า
บ่จำเป็นเธอก็อย่าซื้อหลายมันก็ให้จังได๋บ่ซื้อก็บ่ได้กินบ่ซื้อก็บ่ได้ใส่ของมันก็มีกินไปหมดไปของมันก็มีใส่ไปเก่าไปพังไปขาดไปเนาะยังมื้อนี้ก็สิไปเรื่องยังเรื่องอินเทอร์เน็ตบ่แล้วเป็นจังเทื่อหามันนี่เปลี่ยนอันใดก็ค้างอยู่คือเก่าตั้งแต่เปลี่ยนอันใหม่มากอ่ะบ่ดีสิกลับไปคืนใส่อันเก่ามื้อนี้ก็สิไปเอาซิมโทรศัพท์แล้วก็สิไปเบิ่งเขาเอิ้นหยังเบิ่งสบู่ไข่ขาวของซีวิเรนดิเขาเรียกว่ามันสิมีบ่ในเมืองที่มื้อน้อยสิไปแต่ส่วนมากมื้อน้อยสิเห็นอยู่ในสตอกโฮล์มถ้าในสตอกโฮล์มเนี่ยบ่อึดแต่อยู่แถวนี้แม่น้อยบ่ค่อยได้เห็นสั่งในอินเทอร์เน็ตมันก็แพงเกินไปก็ได้สิพอดีแม่น้อยไปธุระแม่น้อยก็ได้สิไปเบิ่งถ้ามีก็สิซื้อแล้วสิฝากไปให้บีบีเพราะว่ามีคนกลับอยู่นะคะเดือนหน้ามีคนกลับก็สิฝากไปให้ลูกเพราะว่านางว่าเรื่องนางเหลือก่อนสุดท้ายเอาล่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจ๊ะรักนะจุ๊บๆ